พี่แมวอาหารป่าพี่แมวเปิดมากี่ปีแล้วนะ30ปีแล้วครับผู้รู้เขาตัวจริงของอาหารป่างูเห่าแย่หรือหนูนานี่สู้ปกมะละไม่ได้ร้านพี่แมวเนี่ยทำคือต้องทำแบบคุณภาพแกงเผ็ดทุกอย่างพริกแกงตำเองตำเองนี่ก็เป็นปลาตะเพียนไร้กากทอดกรอบอันนี้เป็นปลาหมอไทยทำสูตรแบบโบราณเลยนะเนี่ยครับสนใจร้านเนี่ยมันจะทำป่าคือทานตึงนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นมาหาอะไรกินอร่อยแล้วตอนนี้มาแบบพิกัดง่ายๆเลยไปที่ตลาดไทยซึ่งร้านเนี่ยลงได้ข่าวมานานแล้วเขาจะขายอาหารป่าแบบแซ่บๆจริงๆเขาเรียกร้านว่าร้านพี่แมวอาหารป่ามันอยู่ตรงไหนของตลาดไทยเดี๋ยวลุงจะบอกทีตอนแรกขอให้มาพิกัดที่ตลาดไทยก่อนโซนที่ขายต้นไม้น่ะนะเดี๋ยวลุงจะพาไปตอนนี้ลุงเข้ามาในตลาดไทยนะเดี๋ยวเจอถึงหน้าร้านเลยลุงบอกแล้วก็เข้ามาถึงเนี่ยตลาดต้นไม้นะฮะแต่เขาบอกว่าอยู่ซอย4หาไม่ยากนะเนี่ยตลาดต้นไม้เจอแล้วเขาบอกว่าซอย4เจอแล้วครับซอย4เห็นไหมพอเดี๋ยวเราจากซอย4จะเข้าไปนิดเดียวถึงร้านแล้วกันนะฮะตลาดต้นไม้ในตลาดไทยซอย4เข้ามานิดเดียวร้านอยู่ตรงนี้เองครับพี่แมวอาหารป่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคครับเข้ากันแล้วเจอพี่แมวพอดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่แมวเจ้าของร้านอาหารป่าพี่แมวซึ่งบอกแล้วว่าเป็นอาหารป่าที่จัดด้านรถเก๋าพี่แมวเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย30ปีแล้วครับ30ปีคือผมเพิ่งย้ายมาอยู่ตลาดไทยได้7ปี7ปีฮะตะกอนอยู่ที่ไหนครับอยู่หลังมอวัดอลังกรเวลาที่เหมาะที่สุดประมาณแล้วแบบไม่ยุ่งเนี่ยประมาณ10โมงเช้าเนี่ยกับช่วงบ่าย2โมงไปแล้วจะเบาหน่อยนึงเบาหน่อยแต่หลังจากที่11โมงถึงเที่ยงหนักยุ่งเพราะว่าพี่แมวจะลงมือทำเองครับทุกอย่างผมทำเองทำมา30ปีแล้วเห็นพี่แมวบอกว่าร้านพี่แมวเนี่ยบอกเลยว่าทำคือต้องทำแบบคุณภาพและจานจะใหญ่ๆเลยแกงเผ็ดทุกอย่างพริกแกงตำเองตำเองใช้วัตถุดิบตำคกต่อคกเรียกว่ารสจัดจ้านเลยจัดจ้านรับประกันพริกแกงตำเองตำเองหอมกระเทียมไทยหมดไม่เอาของนอกพริกกระชายหัวเรือกับยอดสนแต่บอกก่อนนะที่นี่คือรสจัดจ้านนะฮะพี่แมวคือทำตามสูตรของเขาครับโอเคครับเดี๋ยวตามเขาไปในครัวเลยพี่แมวเราได้ยังไงมีอะไรจะมีชูชีปลาหมอปลาหมอไทยแล้วก็ปลาหลดทอดปลาหลดทอดตะเพียนไข่ไร้ก้างตะเพียนไข่ไร้ก้างผัดเผ็ดหมูป่าโอเคปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมโอเคครับผมเอาเจ๋งๆเลยนะบังเอิญพี่แมวเป็นแฟนคลับผมใช่ไหมขอบคุณมากเดี๋ยวบังเอิญมาพบพี่แมวทักเลยลูกอ้วนหรือเปล่าอาจจะเสียเวลานิดนึงเพราะพี่แมวเนี่ยแกลงมือทำเองทุกจานไม่ว่าจะหั่นปลาทำปลาคลุกปลานะฮะอันนี้เป็นพริกดิบของพี่แมวอาหารป่าทุกอย่างต้องเอามาลวนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสน้ำหนักปลาได้แล้วแต่วันนะตัวเตียงพี่แมวบอกว่าเนี่ยทุกทีใหญ่กว่านี้มากวันนี้มันได้ไซส์ใกล้นี้เองคือถ้าธรรมชาติจัดใต้ยังไงก็ส่งมาตามนี้ครับพี่ใช้กะทิสดนะไม่มีกะทิสดนะวันนึงใช้5 6 กิโลเป็นกะทิสดครับนะครับเด้ครับของโบราณเลยให้ปลาสดลงไปต้มให้มันเข้าเนื้อเพิ่มสูตรฉีเข้าเนื้อครับพี่เด้นี่คือจานขนาดปกติปกติถ้าต้องเสิร์ฟ4ตัวนะเมนูนี้นะครับคือเมนูทอดกระเทียมนะมันปลาอะไรนะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะเมนูนี้ปลาหมอไทยชูชีที่บอก
แล้วเสร็จแล้วก็เป็นปลาหลอดทอดอันนี้เป็นปลาหลอดนะแล้วก็หมูป่าผัดเผ็ดเดี๋ยวจะลองชิมกันดูนะปลาเนื้ออ่อนนะฮะตะกี้เอาไปทอดกรอบหอมกระเทียมกินได้ทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งกระดูกนี่ก็ลองดูเป็นหมูป่าครับถึงใจนี่ก็เป็นปลาตะเพียนไร้ก้างนะฮะซึ่งบอกเลยว่าทอดจนกรอบนะฮะไม่มีก้างก็เอาปลาตะเพียนไปหมักไปดีแล้วไปทอดจนมันร้อนกรอบกรอบเลยฮะอร่อยอันนี้ก็เป็นปลาหลดทอดกรอบเนื้อก็จะนุ่มเด้งต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยหรือคนเก่าแก่มันเยอะมาก เยอะจนเขาไม่ค่อยเอามาทำอาหารแต่พอมาถึงยุคเนี่ยกลายเป็นปลาที่มีราคาหายากไปของโปรดตลอดทอดกรอบอันนี้เป็นปลาหมอไทยทำสูตรสีแบบโบราณเลยนะเนี่ยมันเข้าเนื้อจริงๆเข้าไปดูในครัวแล้วคือเขาไม่ได้เอามาราดเหมือนร้านทั่วไปที่ว่าเอาเครื่องแกงมาราดไม่ใช่ครับเป็นปลาหมอไทยที่มันมากจริงกับสูตรที่แล้วบอกเลยว่าแซ่บอร่อยถึงเครื่องถึงรสจริงๆนะลุงเลยบอกว่าร้านเนี่ยเป็นอาหารป่าที่แท้จริงครับพี่แมวเป็นไงร้านอาหารป่าที่พี่แมวแบบสะสมประสบการณ์มีความรู้สึกยังไงอาหารประเภทนี้มันหากินยากวัตถุดิบของเราคุณภาพทำเองครับจากตลาดเองหมดทุกอย่างเลือกเองทำเองจัดการเองถือว่าสุดยอดแล้วผมก็มากินกันประจำจำแล้วบังเอิญมาปุ๊บก็ขอบคุณมากที่เป็นแฟนเพจลุงนะครับเดี๋ยวผมกินต่อครับอันนี้ก็เป็นไส้อ่อนกระเทียมอันนี้ก็เป็นต้นยำปลาคังกดนะเป็นปลาไทยๆเลยนะซึ่งบอกเราหายากเหมือนกันนะปลาอย่างนี้อาหารป่าเนี่ยมันต้องยังไงถึงเรียกว่าอาหารป่าก็ของที่หายากกับเพื่ออย่างยกอย่างปลาไหลอ่ะปลาไหลไทยหายากนะตอนนี้ยังกบอย่างเงี้ยก็ต้องเอาตัวใหญ่ๆ2ตัวโล3ตัวโลอ่ะแล้วไอ้พวกโหระพาอะไรอย่างกี้อีกตะกี้เหรอฮะโหระพาสลับผัดพริกสดยี่หร่านี่ก็ผัดเผ็ดรสจัดๆถ้าแกงป่าก็ต้องใส่กะเพรากับยี่หร่าเดี๋ยวอาหารป่าแท้ๆเลยขาดไม่ได้ใส่ใบโหระพาไม่ได้โหระเก๋าตัวจริงของอาหารป่าอย่างอาหารป่าที่ว่าเด็ดๆเลยอะไรว่านะตั้งแต่ผมขายของมานะงูเห่าแย่หรือหนูนานี่สู้อบมะระไม่ได้อบมะระเป็นไงอบมะระคือไทยเทวีหรือคังคกนั่นแหละแต่ของมหาวิทยาลัยมันไม่มีช่วงนี้ที่เด็ดอาหารป่าก็คือเจ้ากบมะระหรือคังคกเนี่ยคือเด็ดที่เด็ดเลยนะมื้อนี้จะเป็นกินอาหารป่าในเมืองกงอย่างมีความสุขได้เจอโกโลอาหารป่าที่แท้จริงนะแกทำอาหารป่ามา30ปีแล้วแกก็บอกนะดังนั้นวัตถุดิบทุกอย่างจะรู้หมดก็ถือว่ามีความสุขสำหรับร้านพี่แมวนี่ครับมาก็ได้ครับในตลาดต้นไม้ซอย4ตลาดไทยเปิดทุกวันฮะรู้สึกร้านเปิดทุกวันมีอะไรเดี๋ยวก็โทรถามมาจะมีวันหยุดบ้างโอเคงั้นคลิปนี้เดี๋ยวลงไปก่อนขอบคุณครับ